อัปเดต2กัสใหม่แพท 3.4 เป็นไงไปดูสวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กับเด็กเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลในส่วนของ 3.4 ในพาร์ทของ Genius Invocation TCG นะฮะหรือที่เราเรียกกันนะครับว่าเกมกล7อัจฉริยะนั่นเองนะครับโดยที่ในคลิปนี้นะฮะจะเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตการ์ด2การ์ดใหม่นะครับที่เข้ามาในเกมนะครับในภาษา4นะซึ่งตรงส่วนนี้นะครับทางผู้พัฒนานะครับได้ทำการปล่อยข้อมูลออกมาเมื่อวานนี้นะครับโดยที่เป็นรายละเอียดของการ์ดน้องคุยกับเปิดโตนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับมาเริ่มที่การน้องคุยกันก่อนนะครับในส่วนของน้องคุยเนี่ยครับจะมาในฐานะสื่อเวทซึ่งมีการโจมตีปกตินะครับเป็นการทำดาเมจธาตุไฟเข้าไป1นะครับโดยที่ใช้คอร์สในส่วนของธาตุไฟเนี่ยครับ1แล้วก็ธาตุอะไรก็ได้2นะครับและทีนี้นะฮะผมอยากให้เพื่อนๆนะฮะโฟกัสตรงนี้ครับดูตรงนี้ดีๆนะครับตรงส่วนของ Elemental Skill เนี่ยครับจะเป็นการทำดาเมจเลยนะครับออกไปนะครับ3นะครับเป็นไพโรดาเมจนะครับแล้วก็ตรงส่วนของตัวละครเนี่ยจะติดสถานะที่ชื่อว่า Explosive Spark ครับซึ่งสถานะเนี่ยครับมันจะทำให้เจ้าลูกเต๋าเนี่ยครับที่ใช้กับการโจมตีปกติเนี่ยครับสำหรับธาตุไฟนะลดลง1นะครับแล้วก็ทำดาเมจด้วยนะครับทำดาเมจเพิ่มเติมอีก1นะครับเท่ากับตีปกติตอนนี้จะเป็นดาเมจไฟ2นะครับโอเคไหมทีนี้สถานะนี้นะครับใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ นะครับมีคอนโซลเลชันนะครับตรงส่วนของคอนโซลเลชันเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆฮะมีคอนโซลเลชันนะครับมันจะใช้สกิล E ออกไปเลยอัตโนมัตินะครับย้ำนะแล้วเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะคีย์สถานะชื่อ Explosive Spark เนี่ยครับออกมาแทนที่จะใช้ได้ครั้งเดียวเราจะใช้ได้เป็น2ครั้งโอเคไหมครับเท่ากับเพิ่มจำนวนการใช้งานในการใช้นะครับทีนี้ไปว่ากันต่อนะครับตรงส่วนของ Element Burst เนี่ยครับเป็นการที่เราใช้คอร์สธาตุไฟ3นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของท่าไม่ตายนะครับเกจท่าไม่ตาย3นะครับซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะเดลดาเมจไปโลไปเลย3แล้วก็ครีในเรื่องของ Spark and Spread ออกไปเลยนะฮะอันนี้นะซึ่ง Spark and Spread เนี่ยครับเป็นสถานะที่ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวปวดในอนาคตแล้วแหละเพราะว่าตรงส่วนสถานะเนี่ยครับมันจะไปที่คู่ต่อสู้ครับเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะดูที่สุโคดีๆนะที่คู่ต่อสู้แบบนี้ครับเป็นรูปดอกไม้นะครับซึ่งถ้าสมมุตินะครับมีการใช้งานสกิลอะไรก็ตามแอคทีฟตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นตีปกติใช้สกิลอัลติเมทอะไรพวกนี้ครับมันจะทำให้ตัวละครที่ติดสถานะเนี้ยครับโดนธาตุไฟไปเลย2ครับซึ่งใช้ได้2ครั้งเท่ากับมันจะโดนทั้งหมดด้วยกัน4บวกกับตอนที่เราโดนอัลติเมทนะครับอีก3อันนี้นะเท่ากับโดนรวมๆกัน7แล้วนะฮะเยอะมากนะถ้าสมมติพูดถึงดาเมจโดยรวมครับแต่ดาเมจอาจจะมาช้าหน่อยเท่านั้นเองอันนี้เป็นการบังคับไกลๆเลยนะครับให้เปลี่ยนตัวเล่นโอเคไหมอันนี้ถือว่าเด็ดอยู่นะครับสำหรับการน้องคีนะน่าสนใจมากๆทีนี้เราไปกันต่อที่เจ๊เป่ยกันบ้างนะครับตรงส่วนของเจ๊เป่ยเนี่ยครับเป็นตัวละครดับใหญ่ธาตุไฟฟ้านะครับซึ่งมุ่นนี้นะฮะในส่วนของการโจมตีปกติของเขาเนี่ยจะทำดาเมจในเรื่องของฟิสิกอลดาเมจเนี่ยออกไป2ครับโดยที่ใช้นะครับในส่วนของคอร์ลูกเต๋าเนี่ยธาตุไฟฟ้า1และธาตุอะไรก็ได้2ทีนี้ในส่วนของ Elemental Skill เนี่ยครับเขาจะมีชื่อว่า Tide Caller นะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันจะเป็นการเตรียมตัวในเรื่องของการเวฟสไตรเดอร์ออกไปครับคือให้จำลักษณะของฟาตุยเจ้าแบบฟาตุยโลมอะครับที่ปกติมันจะต้องรับธาตุเข้าไปเพื่อทำดาเมจใช่ไหมครับเจ๊เป่ยจะคล้ายๆกันครับคือตรงส่วนของเจ๊เป่ยเนี่ยครับเวลาเราใช้สกิล E เนี่ยมันจะอยู่ในสถานะอากาศก่อนโดยที่เราจะมีตรงส่วนของชิล2แต่ผมไม่มั่นใจว่าสถานะชิลนี้เป็นการลดดาเมจเลย2หรือว่ามีชิลแบบโดนรับดาเมจได้2ครั้งนะครับอันนี้ต้องไปเช็คนะทีนี้เสร็จปุ๊บนะครับถ้าสมมติมีคนมาโจมตีเจ๊เป่ยในจังหวะที่มีชิลอยู่ตรงนี้ครับสถานะนี้นะหรือแล้วกดแอคชั่นเจ๊เป่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับย้ำว่าแค่เจ๊เป่ยเท่านั้นนะครับออกไปเองนะฮะอันนี้มันจะทำให้ตรงส่วนของเว็บสไตรเดอร์นะครับถูกซัดออกไปโดยที่จะทำดาเมจเป็นตรงส่วนของอิเล็กโตรดาเมจ2ทีนี้ไปต่อนะครับอันนี้ผมจะพูดในส่วนของคอนโซลเลชันก่อนนะครับในส่วนของคอนโซลเลชันเนี่ยครับจะเป็นการที่เราจะใช้ตรงส่วนของสกิล E ออกไปเลยซึ่งมันจะไปเพิ่มความสามารถของเจ๊เป่ยอยู่ครับตรงที่ถ้าสมมตินะครับเราทำการซัดเว็บสไตรเดอร์ออกไปเนี่ยครับในจังหวะที่ยังมีเจ้าตรงส่วนของสถานะพิแพร์อยู่ครับที่เราได้ชิลออกมาใช่ไหมตรงนี้ครับมันจะทำให้ตรงส่วนของโดโมแท็กของเจ๊เป่ยเนี่ยครับมีการใช้ในเรื่องของคอร์สนะครับที่เป็นคอร์สลูกเต๋าแบบลูกเต๋าอะไรก็ได้ครับตัวลง1ลูกเต๋าสีเทานะฮะอันนี้นะซึ่งมันเขียนมาเลยนะครับว่าตรงนี้นะครับสามารถทริกเกอร์ได้2รอบนะครับตรงนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นการที่ลดในส่วนของลูกเต๋าลง2ครั้งแต่เดี๋ยวต้องไปเทสกันจริงๆอีกทีว่ามัน2ครั้งหรือว่าเราสามารถใช้เฟกนี้ได้2ครั้งต่อเทิร์นแต่คิดว่าน่าจะ2ครั้งมากกว่า
และอันนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับในส่วนของออโตเมทนะครับถ้าสมมตินะครับเราทำการใช้งานเนี่ยครับมันจะใช้คอนซูมนะครับตรงส่วนของลูกเต่าท่า4แล้วก็ใช้ในเรื่องของเกจทำให้ตาย3แต่มันจะเดลดาเมจออกไปเลย3ครับเป็นเลโตดาเมจนะครับแล้วก็สิบลูกนะครับมันจะสร้างสถานะ Thunder Beast Target นะครับตรงส่วนนี้นะมันจะทำให้วันละโรตีเนี่ยครับโนเวลแท็กเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มเติมเป็นเอเล็กโตรดาเมจ1และถ้าสมมุตินะเพื่อนๆได้รับดาเมจตั้งแต่3ขึ้นไปนะครับมันจะลดดาเมจลงด้วย1ซึ่งมีระยะเวลานะครับ2เทิร์นเท่ากับว่าลักษณะแบบนี้เจ๊เป่ยจะต้องเล่นเป็นการโจมตีปกติผสมกับการใช้สกิลแล้วก็ดาเมจครับอันนี้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับรวมๆกันแล้วเนี่ยครับการ์ด2ใบนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าสมมุตินะฮะอันนี้ฮะตอนเข้าเกมเป็นยังไงฮะเดี๋ยวผมค่อยมาลองนะครับอีกทีนึงครับเอาไปลองใช้นะน่าจะทำคลิปออกมานะครับโอเคไหมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะออกมานี่ฮะเดี๋ยวไปลองกันในเกมจริงอีกทีนึงซึ่งถ้าสมมุตินะฮะใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ